คือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงโอเคโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ขบวนนะครับทวงคืนแผ่นดินชาวเลเกาะหลีเป๊ะนะครับก็ได้มาถึงบ้านไร่เคานะครับตำบลคลองวานนะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับแล้วก็อยู่กับพี่น้องคนไทยพัฒถิ่นครับแน่นอนครับมื้อเย็นเราทานกันที่นี่นะครับแล้วก็พี่น้องเนี่ยนะครับก็ช่วยกันดูแลไปเอาน้ำแข็งมาใส่ปลาที่พวกเราจะเอาไปที่กรุงเทพนะครับแล้วก็รับประทานอาหารกันแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาตามที่พวกเราได้นัดหมายกันนะครับก็คือช่วงของการตั้งวงพูดคุยให้กำลังใจนะครับจากพี่น้องคนไทยพัฒถิ่นนะครับเบื้องต้นนะฮะต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าที่นั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นพี่น้องคนไทยพัฒถิ่นนะครับ3คนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับพี่รำพึงนะไม่ใช่เปลี่ยนคนเป็นสุภาศึกษาสุภาศึกษาเอ๋อพี่ลำพึงอยู่ข้างหลังโทษทีครับท่านผู้ชมครับผมชื่อเล่นชื่อเบสยิ่งยามเย็นแล้วเราก็ชื่อเบสนะครับแล้วก็อีกคนครับขอแนะนำหน่อยนะฮะนางเราประกอบพานนะครับไทยพัฒถิ่นจ้ะพี่น้องคนไทยพัฒถิ่นประกอบปลานนะฮะโอเคครับยื่นไมค์ส่งต่อเลยครับแนะนำตัวเองเลยครับครับชื่อบุญเสริมประกอบร้านครับอยู่ที่ด่านที่ก่อนนี่แหละครับลุงบุญเสริมนะครับแกนำรุ่นเดือดเลยนะครับอ่ะมาถึงเยาวชนครับครับสวัสดีครับชอยประธานนะครับคณะทำงานเครือข่ายการแก้ปัญหาคือสัญชาติ4จังหวัดนะครับประจวบชุมพรระนองพังงาครับเป็นตัวแทนของพี่น้องมุสลิมมะลิดแล้วก็พี่น้องคนไทยพัฒถิ่นครับผมครับนี่ความหวังนะมีทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ครับวันนี้พวกเรานะครับก็ได้มาถึงจังหวัดประจวบซึ่งก่อนที่จะเข้ากรุงเทพนะครับเราก็รับประทานอาหารที่นี่นะฮะขอแจ้งนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามานะครับที่มาฟังพวกเราจะพูดคุยกันนะครับในหัวข้อนะฮะก็ในสภาวะปัญหาของไทยพัฒถิ่นและกำลังใจที่จะมีต่อพี่น้องเกาะหลีเป๊ะนะครับเราก็อาจจะพูดคุยปัญหากันนิดนึงแล้วก็อาจจะพูดถึงข่าวสารที่ได้รับนะฮะจากเกาะหลีเป๊ะนะครับเขาเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงเดี๋ยวพวกเรามีความรู้สึกยังไงก็พูดนะครับได้เลยนะครับก็อาจจะเราเริ่มกันทางเจ้าบ้านก่อนนะแล้วก็พี่น้องหลีเป๊ะเดี๋ยวก็หลังจากฟังแล้วก็ค่อยสะท้อนกันอีกทีนึงนะครับก็ถือว่าอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วก็พูดคุยกันมีพลังมากขึ้นครับท่านผู้ชมครับก็ขอเชิญนะท่านแรกนะครับก็เราเมื่อตอนที่อยู่ที่จังหวัดระนองกับพี่น้องตนใดพัฒน์และพี่น้องมอแกนเนี่ยที่จังหวัดระนองเนี่ยเราให้ผู้ใหญ่ก่อนอ่ะเนี่ยอันนี้เราให้เยาวชนก่อนนะครับเชิญครับช่วยครับเราได้ฟังข่าวพี่น้องหลีเป๊ะรู้สึกยังไงบ้างมีอะไรจะบอกเขาในสภาวะที่พวกเราเป็นตอนนี้สถานการณ์ของพวกเราเป็นยังไงด้วยพูดรวมๆได้เลยครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็จากสภาวะที่เราได้เห็นได้พบเจอนะครับของพี่น้องกอลิเป้นะครับผมเองนะครับก็ถือว่ามีความสัมพันธ์แล้วก็มีการรู้จักกับพี่น้องตอนแรกโตมาด้วยกันนะฮะก็รู้จักแล้วก็เห็นข่าวก็ได้รับรู้ว่ามันเกิดความกระทบกระเทือนทางจิตใจผมเองก็เป็นเยาวชนคนหนึ่งที่โตในโรงเรียนสถานศึกษาพอเราเห็นเด็กนักเรียนต้องไปทวงคืนที่ดินที่เขาจะศึกษาผมคิดว่าอนาคตของเด็กมันยังสดใสครับเขาไม่ควรจะเจอปัญหาสถานการณ์แบบนี้เลยเขาควรจะต้องมีที่ดินมีที่ศึกษามีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินครับคือสุดท้ายแล้วมันคืออนาคตของเขาทำไมคนเราถึงมองไม่เห็นถึงอนาคตของเด็กที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่และจะมีความสดใสในภายภาคหน้าทำไมถึงมามองแค่จุดเล็กๆผมไม่อยากเห็นภาพเลยเด็กต้องไปปีนรั้วประท้วงผมไม่อยากเห็นภาพเลยเด็กตัวน้อยๆต้องไปปีนรั้วกั้นเหล็กจากโรงเรียนเพราะนี่คือไม่ใช่สนามเด็กเล่นของเขาจริงๆเขาควรไปเล่นในส่วนสนามเด็กเล่นส่วนย่อมที่มันสมบูรณ์และพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เขารับรู้เรียนรู้แต่นี่เขาจะต้องมาสู้เพื่อสิทธิ์เพื่อที่ดินเพื่อที่เขาจะเรียนด้วยตัวเขาเองผมคิดว่ามัน
ระทบกระทั่งทางจิตใจมากเกินไปแล้วก็ในฐานะที่เป็นเยาวชนแล้วเห็นว่าเด็กพวกนี้เด็กเหล่านี้ครับโดนกระทบจิตใจแบบนี้ครับก็อยากส่งกำลังใจให้น้องๆเด็กๆทุกท่านส่งไปที่กอลิเป๊ะครับพบปัญหาแล้วก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องลิเป๊ะที่เดินทางมาวันนี้เพื่อที่จะไปทำเพื่อลูกหลานของทุกๆท่านเองก็ขอให้ประสบความสำเร็จและไม่ต้องกลัวเราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ถ้าวันใดที่สู้ไม่สำเร็จเราพร้อมที่จะขึ้นไปสมทบและหนุนเสริมตลอดเวลาครับอันนี้รับประกันโอ้ถือว่าถือว่านี่ก็คือคำยืนยันอีกจุดหนึ่งจากจุดนี้นะครับกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมพีมุกเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองกปสมเครือข่ายชาวลีและเครือข่ายภาคีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่พร้อมที่จะช่วยกันถ้าเกิดพี่น้องกอลิเป้จะยกระดับถ้าเกิดมันลำบากทุกอย่างไปกว่านี้ก็พร้อมที่จะหนุนเสริมตลอดเวลา 100% ครับโอ้โหตื่นตันใจตื่นตันใจนะครับโอเคครับท่านต่อมานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาถึงลุงบุญเสริมประกอบปานนะครับผู้นำรุ่นอาวุโสของพวกเรานะครับลุงบุญเสริมครับได้ข่าวพี่น้องกอลิเป้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับครับที่เห็นในคลิปที่เขาถ่ายทอดให้ดูก็รู้สึกว่าสลดใจชีวิตของเด็กทำไมถึงเป็นอย่างนี้เด็กกำลังจะศึกษาทำไมทางเดินก็ยังไม่มีมันก็รู้สึกน้อยใจแข็งเหมือนกันครับเพราะว่าเหตุการณ์นั้นไม่น่าจะเกิดครับกับคนไทยคนที่กำลังศึกษาอยู่ด้วยนะครับก็รู้สึกสลดใจมากครับว่าทำไมรัฐถึงปล่อยให้เหตุการณ์อยู่เช่นนั้นครับและทำไมวันนั้นตำรวจคนเดียวไม่มีครับที่ผมเห็นในคลิปที่เขายื้อเหล็กกันกับนายทุนกับเด็กนักเรียนนะครับครับลูกเสือก็ได้ดูคลิปด้วยได้ดูครับครับได้ดูเพราะว่าที่เขาถ่ายตรงมาผมไม่ได้ตอบอะไรไปแต่ผมดูอยู่ครับรู้สึกว่ามันไม่น่าเหตุการณ์แบบนั้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องลุกขึ้นร่วมกันต่อสู้เพื่อสิทธิจะได้กลับคืนมาครับแล้วก็ผมก็ต้องขอให้กำลังใจทุกๆคนร่วมกันต่อสู้สักวันหนึ่งจะต้องเป็นวันของเราวันสำเร็จจะต้องกลับมาถึงเราแน่นอนครับครับลุงบุญเสริมครับก่อนที่จะถึงพวกเรานะครับผมคิดว่านะช่วงสนธิสัญญาบาริ่งเนี่ยก็เกี่ยวกันกับพี่น้องคนไทยพัทถิ่นเกี่ยวกันกับพี่น้องหลีเป๊ะยืนยันดินแดนเหมือนกันอันนี้ก็เกี่ยวกันหมดผมคิดว่าพี่น้องคนไทยพัทถิ่นเนี่ยถ้าเกิดตอนนั้นเนาะถ้าเกิดตอนนั้นดินแดนมันพี่น้องคนไทยพัทถิ่นได้ยืนยันเนี่ยก็คงจะเป็นแบบเดียวกับพี่น้องกอลิเป๊ะลุงเสริมครับอยากให้พูดสถานการณ์ข้อจำกัดของพี่น้องคนไทยพัทถิ่นผู้ซึ่งถือว่าเสียสละกับดินแดนของประเทศไทยเสียสละเพื่อที่จะแลกกับเอกราชของประเทศไทย อยากจะให้พูดถึงสภาพการหน่อยครับครับคนไทยกลุ่มนี้ก็คือคนไทยครับแต่ต้องเสียสัญชาติไปพร้อมกับเสียแผ่นดินให้เขาไปครับผมแต่ตอนเรากลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วเราก็ต้องขอสัญชาติไทยเราคืนกลับมาครับแล้วก็เราขอได้แล้วด้วยแต่ที่ดินเราเอาคืนมาไม่ได้ครับรัฐเลยจะต้องจัดการให้พวกเราครับไม่ฉะนั้นพวกเราก็ไม่มีที่ดินทำกินก็ไม่มีความหวังอะไรทั้งหมดครับก็เหมือนกับอะไรล่ะตอนนี้ก็แบบที่สปก.ก็ต้องเช่าเขาที่แค่ซุกหัวนอนที่ปลูกตะไคร้ยังไม่มีครับยังต้องเช่าอีกครับแล้วก็มันอะไรกันนักหนาสภาพความทุกข์ยากก็ไม่ต่างกับพี่น้องชาวเลกอหรือเป๊ะไม่ต่างครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือการพูดคุยของคนไทยผู้เสียสละเดี๋ยวเราจะมาอีกหนึ่งท่านนะครับป้าเราใช่ไหมครับป้าเรานะป้าเราช่วยจ่อไมค์ติดปากหน่อยนะครับเพราะป้าเราไม่ได้ถอดแมสนะฮะถอดแมสได้ไหมครับตอนนั้นไม่ได้นะครับกลัวโควิดนะฮะกลัวจ้ะกลัวมากนะครับป้าเราครับป้าเราจะพูดอะไรก็ได้จะให้กำลังใจก็ได้จะแสดงความรู้สึกก็ได้หรือว่าจะเล่าเรื่องตัวเองก็ได้คุยมากไม่ค่อยเก่งครับขอไอ้เป๊ะนึกว่าคนไทยพัฒน์ถิ่นเป็นพี่น้องกันนะ
ถ้าว่าอีเป๊ะมีปัญหาอะไรมาได้เลยไทยพัฒน์ถิ่นจะช่วยไปด้วยกันครับขอให้เราได้แล้วขอให้พี่น้องอีเป๊ะให้ได้เหมือนอย่างพวกเราครับขอภาวนาให้ได้ไวๆด้วยแค่นี้แหละคุยไม่เก่งครับมาถึงน้องเบสครับพี่อยากให้น้องเบสซึ่งเป็นพี่น้องชาวเลกอริเป้เดินทางมาเนี่ยก็ได้เติมกำลังใจตั้งแต่ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูลเครือข่ายรักจังสตูลก็ต้อนรับมาที่จังหวัดกระบี่ที่จังหวัดเหนือคลองเครือข่ายชาวเลนะครับจังหวัดกระบี่ก็ต้อนรับมาที่จังหวัดพังงาพี่น้องจังหวัดพังงาพี่น้องจังหวัดภูเก็ตก็ต้อนรับถึงจังหวัดระนองพี่น้องจังหวัดระนองก็ต้อนรับอีกมาถึงที่นี่จังหวัดประจวบพี่น้องจังหวัดประจวบต้อนรับผมอยากจะให้น้องเบสเนี่ยพูดหน่อยเขาสงสัยกันว่าชาวเลเนี่ยจะยึดเอาที่ดินทั้งหมดบนเกาะหลีเป๊กเนี่ยมาเป็นของชาวเลคนที่ประกอบการอยู่ตอนนี้ก็จะตรวจสอบไม่ให้อยู่เป็นแบบนี้จริงไหมครับจริงค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะก็ที่ดินอ่ะคือสายเลือดของเราครับที่ดินคือชีวิตของเราดังนั้นเราก็ไม่อยากให้ใครเอาที่ของเราไปเราจึงยอมที่จะเดินทางจากลิเป๊ะไปในเมืองหลวงแล้วก็ครั้งนี้เชื่อว่าความที่เราเดินทางเราก็แบบสละชีวิตของเราแล้วก็เราก็อยากจะไปทวงสิทธิ์แผ่นดินของเราครับก็เราไม่ต้องการให้ใครเอาแผ่นดินนี้จากเราแล้วเราจึงจะไปยึดที่ของเราในการไปทวงสิทธิ์แผ่นดินที่เมืองหลวงก็อยากจะให้ทางหน่วยรัฐบาลหรือกระทรวงทุกหน่วยให้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเราภายในเดือนนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็เราไม่ต้องการที่จะไปนอนในทะเลเราไม่ต้องการจะไปนอนในป่าเราต้องการที่จะยึดแผ่นดินของเราซึ่งแผ่นดินของเราตอนนี้มีการปิดทางสถานะการเด็กนักเรียนจะไปโรงเรียนซึ่งเราอยู่ที่ชุมชนอูเซนครับเราต้องเดินจากอูเซนไปที่โรงเรียนที่นี่จะมีอยู่5หย่อมชุมชนใช่ค่ะอูเซนตูโป๊ตูโป๊ปาดักซีเข็งครับค่ะก็เราก็เลยมีคนถามว่าทำไมไม่นั่งเรือไปครับเราบอกว่าเราเดินทางนี้มา100ปีแล้วเป็นทางเดิมจากอูเซนไปที่เดินทำอะไรบ้างโรงเรียนเดินทำไม่ว่าจะไปงานลอยเรือไม่ว่าจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลอนามัยรีเป๊ะหรือจะไปโรงเรียนหรือจะไปทำกิจกรรมต่างๆก็จะใช้เดินทางนี้ทางเดียวเราไม่ต้องการจะใช้เรือเราต้องการจะใช้ทางเดินทางนี้แล้วตอนนี้ที่ดินของที่รีเป๊ะมีปัญหาเราก็อยากจะให้คนที่ประกอบการที่อยู่ที่ลิเป๊ะนั้นอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ก็อยากให้เดี๋ยวเมื่อกี้พี่อาจจะตั้งคำถามแบบผิดไปหน่อยนึงหมายถึงว่าเราไม่ได้จะไปยึดไอโรงแรมต่างๆมาใช่ค่ะแค่ขอบ้านที่เราอยู่เนี่ยใช่ค่ะอ๋อนี่ก็คือข่าวลือมันมาบอกว่าชาวเลลิเป๊ะจะให้ตรวจสอบแล้วก็ยึดรีสอร์ทกลับมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่จริงพี่น้องขอแค่ที่ตัวเองอยู่ตอนนี้ใช่เข้าใจแล้วล่ะก็นั่นแหละสิ่งที่เราต้องการก็เราอยากจะให้พวกเราชาวเลได้มีที่อยู่ที่ทำกินอย่างมีความสุขเราอยากจะให้ทุกคนได้อยู่ที่นั่นไปทำงานอะไรก็แล้วแต่ก็อย่ามาให้เราต้องย้ายจากหน้าหาดไปข้างหลังหรือย้ายจากที่นี่ไปเกาะนั่นเกาะนี่เราไม่ไปค่ะก็เราอยากอยู่ที่นั่นที่เดิมที่เราเป็นผู้บุกเบิกเราไม่ได้บุกรุกที่ลีเป๊ะเลยเราเป็นคนที่บุกเบิกอันนี้ยืนยันตั้งแต่ยุคสนธิสัญญาบาริงรัชกาลที่5ก็ให้ทางชาวเลกอริเป๊ะเนี่ยนะมาจากกอลันตาก็ย้ายไปอยู่ที่กอริเป๊ะนะตั้งแต่ยุคนั้นมาก็ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกแหละครับแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับการได้เติมกำลังใจแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะไปถึงช้าหน่อยแต่ว่าได้พักผ่อนนะนอนในรถก็นอนเต็มที่เดี๋ยวนะครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับก
ก็รู้สึกขอบคุณที่ตั้งแต่วันแรกที่เราเดินทางมาวันที่14เราก็ขอบคุณพี่น้องจังหวัดสตูลที่ได้ต้อนรับเราเป็นอย่างดีอาหารทุกอย่างจัดเตรียมให้เราเป็นอย่างดีแล้วก็เรามาถึงที่กระบี่ก็พี่น้องก็ต้อนรับเราอย่างดีรู้สึกตื่นตันใจมากแล้วก็ประทับใจมากเลยเราเห็นพี่น้องต้อนรับเราเป็นสายเลือดเดียวกันจริงๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็มาถึงที่พังงาอีกพี่เก๋ก็ต้อนรับเราพี่หญิงก็ต้อนรับเราพี่น้องทุกคนพี่น้องภูเก็ตด้วยภูเก็ตพี่กันดาพี่กบอะไรก็มากันใช่ใช่ใช่ชื่อไม่หมดแล้วก็พสมภูเก็ตด้วยต้อนรับเราเป็นอย่างดีมากแล้วก็มาที่นี่ที่ระนองที่ระนองที่ระนองแล้วก็พี่น้องระนองก็โอ้ทำกับข้าวอร่อยมากแล้วก็เรารู้สึกประทับใจจริงๆที่เรามีพี่น้องขายชาวเล5จังหวัดที่ได้ต้อนรับเรามาเป็นอย่างดีแล้วก็มาถึงที่นี่ที่จุดที่5ครับก็รู้สึกประทับใจมากพี่น้องเห็นเรามาแต่ไกลก็ต้อนรับเราเป็นเหมือนลูกเหมือนล้านเหมือนพี่น้องในสายเลือดเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ได้ดูแลเราเป็นอย่างดีแล้วก็ดูแลไม่ห่างเลยแล้วก็ดูแลเราเป็นตลอดทางแล้วก็ขอบคุณทุกเครือข่ายเลยที่ดูแลเราเป็นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเราเห็นว่าเขาก็ห่วงใยเราแล้วก็เราก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ดูแลเราเป็นอย่างดีขอบคุณค่ะโอเคนี่แหละครับน้องเบสนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของชาวเลกอริเป้ในคืนนี้นะครับเราคงไม่มีเวลาพูดคุยกันมากครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกันต่อเพื่อที่จะไปที่กรุงเทพมหานครนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเริ่มกันที่กระทรวงศึกษาครับไปถามว่าน้องๆเด็กนักเรียนชาวเลกอริเป้เนี่ยกระทรวงศึกษาจะคุ้มครองเขายังไงนะครับที่ดินที่มีเอกสารราชพัสดุนะครับเรียบร้อยมีผังที่ดินเรียบร้อยแล้วมีเอกสารสิทธิ์อื่นเนี่ยมาทับที่ดินตรงนั้นได้อย่างไรกระทรวงศึกษาเนี่ยก็จะต้องร่วมกันนะครับกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเนี่ยต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอันนี้เราไปที่กระทรวงศึกษาเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะไปกันที่มหาดไทยไปถามดูสิท่านบรรหารตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์บนเกาะลีเพส17แปลงแต่ทำไมตอนนี้ยังไม่เพิกถอนและไม่มีใครทำอะไรนะพัฒนาเอกสารสิทธิ์จนขยายใหญ่ขึ้นจนสิทธิ์นั้นเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ไม่ได้เป็นมือที่หนึ่งนะไปถึงบางทีก็เป็นมือที่5แล้วนะซึ่งมันทำให้ยากมากแล้วก็ไปปลูกสร้างสิ่งต่างๆแล้วก็เนี่ยชะตากรรมก็ตกอยู่กับพี่น้องอันนี้พรุ่งนี้นะครับก็กระทรวงศึกษาตอนเช้าเจรจาคุยกันตกลงเอาให้เข้าใจแล้วก็ถ้าเข้าใจแล้วก็ตอนบ่ายเราก็จะไปกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเราก็จะเจรจาเหมือนกันนะฮะจะเอายังไงกับเรื่องนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยอาจจะบอกว่ารอคณะทำงานแต่ว่าไอ้คำสั่งเพิกถอนเต่าตั้งแต่ยุคของท่านบรรหารเนี่ยเอายังไงนะครับแล้วก็ในวันที่17นะครับวันที่17เราก็จะกลับกันมาที่หน้า UN นะครับก็ไปยื่น UN หลังจากนั้นก็ไปต่อตามแผนที่แล้วครับท่านผู้ชมก็คงติดตามชมกันแล้วก็ดูแผนที่กันอาจจะจำได้ดีกว่าผมด้วยซ้ำไปนะครับเราก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องเครือข่ายภาคีพี่น้ององค์กรนะครับต่างๆที่ช่วยกันหนุนเสริมพวกเราเข้ามาทั้งเงินส่วนต่างๆที่ช่วยกันระดมกันเข้ามาข้าวสารอาหารแห้งผักนะครับอาหารทะเลสดๆด้วยที่ระดมเข้ามาแล้วก็อาหารทุกมื้อข้าวทุกเม็ดนะครับที่พวกเราได้กินนะครับจากพี่น้องเครือข่ายตลอดเส้นทางเนี่ยมันจะเป็นพลังให้พวกเราทั้งพลังกายทั้งพลังใจที่จะทำให้พวกเราต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมแน่นอนแล้วครับตามที่พวกเราได้เห็นข้างหลังนะครับก็คือเราจะไปทวงคืนแผ่นดินชาวเลเกาะลีเป๊ะครับแผ่นดินนั้นนะครับเป็นแผ่นดินที่พวกเขาบุกเบิกไม่ได้บุกรุกนะครับแล้วก็ไปในชื่อของเซฟชาวเลเกาะลีเป๊ะนะครับก็พวกเราอยากจะบอกกับสังคมไทยว่าในประเทศนี้นะครับอาจจะมองเกาะลีเป๊ะแบบสวยมูลค่าสูงเกาะเป็นแสนล้านแต่ว่าในวันนี้เมื่อมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้นะครับผลประโยชน์ที่ได้มาให้กับประเทศไทยมันจะตอบคืนมาที่เป็นความมั่นคงของชาวเลที่อยู่อาศัยที่ทำกินพื้นที่ทางจิตวิญญาณแค่นี้ได้ไหมให้ชาวเลได้อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ขอบคุณสื่อนะครับทุกช่อง
นะครับที่ทุกท่านนะครับได้ถ่ายทอดเอาสัญญาณของพวกเราไปถ่ายทอดสดร่วมกันนะครับขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่น้องเจ้าหน้าที่นะครับทั้งสันติบาลกรมน.นะครับตลอดเส้นทางรวมถึงเจ้าหน้าที่นะครับส่วนอื่นๆนะครับในแต่ละพื้นที่ที่ช่วยดูแลพวกเรานะเราก็จะเดินทางกันต่อแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะติดตามขบวนการทวงคืนแผ่นดินชาวเลเกาะลีเป๊ะนะครับเซฟชาวเลเกาะลีเป๊ะพรุ่งนี้ครับที่กระทรวงศึกษาครับเวลา8โมงครึ่งครับพวกเราจะเริ่มถ่ายทอดสดกันครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องโชไอ้นะครับลุงบุญเสริมครับผมป้าเราครับแล้วก็น้องเบสครับรวมถึงพี่น้องที่อยู่ที่นี่พี่น้องที่อยู่รอบข้างด้วยนะครับที่ให้พวกเราได้ใช้สถานที่ในการได้สื่อสารออกไปครับขอขอบพระคุณมากครับกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อความเป็นธรรมของประเทศไทยครับเอาลีเป๊กกลับคืนมาเป็นของประเทศไทยให้ได้ครับขอบคุณครับ